แต่ว่ากูพูดภาษาไทยกับมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นครับแล้วไม่กูพูดกับมึงไม่ฟังร้านกูออกใหญ่โตฮะเด็กใหม่ครับฮะเด็กใหม่ครับเด็กใหม่พูดจาดีๆเดี๋ยวกูรายงานเมื่อกี้คุณที่ด่าผมว่าพ่อแม่มึงตายผมไม่ได้วางแผนแล้วมึงได้ยินได้ยินแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามึงมีปัญหาอะไรไหมเอาไลฟ์สดเลยอ่ะด่าสิกูจะได้เอาคลิปนี้ไปให้เขาดูกูโทรไปบอกเขาแล้วบอกว่ามึงไงกูพูดกับมึง5รอบมึงโทรมา3รอบกูพูดกับมึง5รอบบอกทีให้4มึงก็ยังบอกทีอะไรทีอะไรไม่รู้เรื่องครับมึงจะขอโทษกูไหมอ่ะเมื่อกี้มึงจะขออย่าเรียกกูป้ากูลีน่าจังรู้จักไหมไม่รู้จักลีน่าจังดังที่สุดในประเทศไทยกูเป็นทนายความกูเป็นเจ้าของคลินิกมึงอย่าเรียกกูป้าจะขอโทษกูไหมถ้าไม่ขอโทษกูไม่รับของขอโทษกูคำหนึ่งกูให้เงินมึง509บาทเมื่อกี้ป้าอย่างกูบอกไม่ห้ามเรียกป้าไงแล้วทำไมถึงทำให้ผมตายครับเพราะแม่ผมไม่ตายออกไปชืนออกไปข้างนอกชืนออกไปโทรเลยโทรหาผู้จัดการมึงเลยแล้วให้เขาคุยกับกูมึงรับโทรศัพท์มึงต้องตั้งใจฟังเขาสั่งของแล้วหงุดหงิดสั่งแล้วมึงไม่เอาของมึงมามึงถามเขาพูดอะไรมึงไม่ฟังมึงไม่ยอมฟังรอปะป๊าเงินนี้หน่อยเอาไอ้นี่ออกไปเขาจะเข้ามาทำลายร่างกายฉันเออเรียกมันออกไปเพราะมันพูดจาไม่ดีไปเฮ้ยออกมาออกมาออกมาเราพาตัวเขาออกไปออกไปออกไปกูไลฟ์สดอยู่มึงพูดจาไม่ดีจะมาส่งของพูดจาไม่ดีมาชวนทะเลาะเรียกเขาโทรหาเบอร์กูอะ